แมลงที่เรารู้จักแล้วมีประมาณ1 ล้านชนิดอุปกรณ์สวยงามความน่ารักความแปลกใหม่ของแมลงเนี่ยมีสิ่งดึงดูดน่าสนใจมากมีสีสันสวยงามก็แปลงไปหมดเป็นโลกอัศจรรย์นะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนไทยหัวใจของเราผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนสัตว์แมลงสยามหรือสยามอินเตอร์ซูอันนี้เชื่อนะครับที่อยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับแมลงมาตั้งแต่ท่านยังเด็กๆเลยนะครับและความรู้ต่างๆที่ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับแมลงนั้นท่านได้มีโอกาสมาใช้กับในหน้าที่การงานของท่านและเผยแพร่ความรู้ต่างๆนี้ให้กับบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับแมลงนะครับเพื่อเขาจะได้อนุรักษ์แมลงแบบถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราพบและพูดคุยกับอาจารย์ผู้ฝึกเอกพันธ์เลยครับเชิญครับอาจารย์นักวันเราจะพูดถึงเรื่องวิธีทำงานของคอร์สอยากทราบอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับตอนที่เริ่มเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ของอาจารย์นะครับ
ก็ได้รับความตกตอบรับจากสังคมมากพอสมควรโรงเรียนจะมาเป็นอยู่คณะอื่นบางทีมหาลัยมหาลัยเชียงใหม่จะมาทุกเดือนนะครับอาจารย์ที่รู้จักกันก็จะพาเด็กมาดูอย่างที่นี่เกือบ200คนนะทุกเดือนคือเราก็แบ่งของส่วนก่อนอย่างที่ว่าเป็นพิพันธ์สะสมอะไรสะสมจากทั่วโลกอันนี้มีทุกอย่างแล้วก็เรื่องอะไรก่อนอะไรที่ต้องจำอีกโซนนึงก็คือเรื่องไลฟ์ไลฟ์อินเสกมีเสียงซึ่งไลฟ์โครงไลฟ์คือมีชีวิตแมลงมีชีวิตเนี่ยมีตะกั่วแฟนที่มีไม่ได้ลอยเหมือนโดยทั่วไปทั่วไปรวมถึงเสื้อด้วยมันก็มีอาจจะเป็นประหลวกไอ้แมงป่องตะขาบอะไรนี่แมงมุมอะไรพวกนี้เป็นเช่นไหนที่ที่ความสำคัญทุกโซนมันมีความสำคัญเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังเนี่ยความมีเสื้อนะหรือว่าประกาศให้เราไม่ได้น้อยหน้าเลยเราถือว่าคุยได้ในสายตาต่างประเทศครับเราถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยเราคุยได้เราทำได้อาจารย์ผมอยากดูพื้นที่จริงนะเป็นไงบ้างเจอเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างในมีหลายโซนเลยครับก็ลองเจอครับอันนี้จะเป็นวงจรชีวิตของพิเศษแต่ที่เรายังไม่รู้จักเลยมีประมาณ10 ล้านคือเรามันเห็นตกใจแล้วอยากทำมากเลยคนที่เคยเห็นเรื่องที่ซื้อของประเทศไทยผมเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามาตรฐานไทยมันซ
ึ้นเป็นครั้งสองตำราเล่มนี้เป็นตำราที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นมันจะดีจะเรียกว่าดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนี้ก็ว่าได้คือผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยแต่ว่าผลงานนี้จะอยู่ประดับว่าจะทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ประกาศเดินสารออกมาผมไม่ได้เขียนเป็นหนังสือเดียวก็ได้เขียนหนังสือแล้วก็เขียนข้อมูลต่างๆวางบนเว็บไซต์เว็บไซต์แมลง.com หรือสยามดิจิทัล.com นะครับก็ทำมาตั้ง5ปีกว่าก็ข้อมูลนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกก็คงเขียนเป็น2ภาษาภาษาไทยและอังกฤษเพราะว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ย3ปีหลังๆล่มทุกเดือนเนื่องจากว่าเราไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าโดเมนก็มีข้อสังเกตอันหนึ่งคือว่าทุกคนเนี่ยพยายามเข้ามาเก็บข้อมูลมาก็ปี้รูปก็ดีหรือว่าก็ปี้เรื่องไปใช้ก็ดีบางรูปเนี่ยก็ไปเอาไปอยู่ในตำราต้นของวิชาการหรือคนต่างประเทศก็มีแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ไปเรียกร้องไปฟ้องเนี่ยก็ผมไปคุมก็ค่าเวลาก็เลยเป็นเรื่องที่ทำคืออย่างนี้อาจารย์จะน้อยใจไหมครับเราคิดว่าจะทำงานนี้ต่อไปไหมครับผมไม่น้อยใจครับแต่ว่าอยากให้ความรู้กับสังคมก็ให้ทำอะไรถูกต้องนะครับคือเหมือนครับแต่รายรับเป็นรายได้ของที่จะทำทุกวันเนี่ยมีแต่คนหัวร้อนเนี่ยนะครับเขาทำธุรกิจมาแบบนี้ก็ทำข้อไม่ได้เยอะแต่ถ้ามองทุกวันผมคิดว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดีเพราะว่าผมได้ทำตามที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทำตอนนี้มีประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติแต่สำหรับลูกเนี่ยลูกที่มารับกิจการตรงนี้แทนเนี่ยผมเป็นห่วงลูกเพราะว่าแทนที่ลูกจบสถาบันจบเป็นตาตาลิกเนี่ยนะครับลูกไปทำงานเงินเดือนที่สูงเขาก็ต้องเสียสละเงินเดือนไม่ธรรมดาเราต้องมาดูแลกิจการทำงานทุกวันไม่มีเงินเดือนขณะเดียวกันก็ไม่มีเงินเดือนเราต้องเลี้ยงลูกน้องอีกเป็น10 คนตามได้
คุณผู้ชมครับความรักและความหลงไหลในโลกของแมลงของอาจารย์พิสุทธิ์เอกอำนวยคือแรงผลักดันที่ทำให้ท่านพยายามค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับแมลงนี้และเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมมากมายในประเทศไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์แมลงสยามแห่งนี้จะคงยืนหยัดต่อไปถ้าหัวใจของอาจารย์ยังไม่ย่อท้อนะครับและนี่ก็คือบทพิสูจน์ของการเป็นคนไทยหัวใจนะครับของเราในวันนี้นะครับในช่วงหน้าพบกับท่านไปดีครับเหมือนจังสนกำลังใจ